สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่แนะนำการโซโล่โดยใช้ขั้นคู่ minor third นะครับวันนี้ก็จะเป็นการใช้ major third เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองสาธิตแบบช้าๆให้ดูนะครับสเกลเป็นเมเจอร์เตอร์ที่ขึ้นไปเป็นทีละครึ่งเสียงนะครับถามว่าเอามาใช้โซโล่ได้ยังไงก็คือลองจัดเรียงเป็นแมททีเรียลที่เราพอจะนึกออกก่อนนะครับอย่างเช่นตั้งริทึมิกขึ้นมาอันหนึ่งนะครับประมาณว่าทั้งหมดที่ใช้ก็คือเมเจอร์เติร์ดหมดเลยไม่มีตัวอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ลองฝึกซ้อม